ไปที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวาทกรรมนะช่วงหาเสียงเนี่ยเวลาเราขึ้นเวทีอภิปรายก็ตามดีเบตก็ตามบางทีอะกรอดมันพาไปนะนะคันก็จะมีวัทกรรมนู่นนี่หลุดออกมาแต่ท่านเนี่ยหลุดบ่อยนิดนึงนะล่าสุดนะครับเป็นคู่นี้บอกว่าหลังจากคุณพิธานะครับหลุดวัทกรรมมาล่าสุดครับไม่อยากให้ประเทศไทยเหมือนสุพรรณบุรีงานนี้ทำเอาเจ้าถิ่นนะฮะคุณวราวุธก็ออกมาถามแทนชาวสุพรรณบุรีเลยว่า เป็นสุพรรณบุรีแล้วมันเสียหายตรงไหนคุณก้องครับประเด<อ>็นนี้ครับคุณวราวุิศิลปะอาชาครับและมติว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในนะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาฮะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลครับมีการกล่าวพลาดพิงว่ากังวลประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสุพรรณบุรีครับว่ามีชาวสุพรรณบุรีบางส่วนส่งข้อความมาหาตนนะครับว่าเป็นสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยมันเสียหายตรงไหนนี่คือคุณวราวุิพูดนะคร<อ>ับแต่อย่างไรก็ตามฮะ จากการที่เคยทํางานร่วมกับนายพิธาและพักก้าวไกลในสภาผู้แทนรัษฎรก็เห็นว่าเขาเชื่อมั่นในเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมครับตนคิดว่าเขาคงไม่ได้หมายความไปตามสิ่งที่เขาพูดนะครับจากการที่ตนและนายพิธาได้ร่วมไปทีเดียตกจะมาหลายครั้งเห็นนะครับว่านายพิธาคงไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆ <c oughs> จึงคิดว่าอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องครับมาทำให้เป็นเรื่องดีกว่า <c oughs> เพราะอีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกตั้งอยู่แล้วครับ <c oughs> ขอให้มุ่งเน้นกันที่นโยบายครับเพราะบางครั้งเนี่ย อาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจและพลาดพังฮะจึงอยากให้ปล่อยไปดีกว่าครับออคุณวรุฒนี่น่ารักนะคุณท็อปนะค,คือมองโลกในแง่ดีเออนะฮะก็น่ารักมากผู้สื่อข่าวนะครับก็ถามนะครับคุณผู้ชมบอกว่าจะดูแลความรู้สึกของชาวสุพรรณบุรีอย่างไรคุณวรวุฒธก็บอกว่าที่ผ่านมาเราทํางานต่อเนื่องในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งอาจจะมีหลายคนที่เกิดข้อกังขาว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนาโดยเฉพาะในช่วงของรัฐบาลของคุณบรรหารศริละปะอาชานะครับเป็นนายรัฐมนตรี ก็ขอชี้แจงนะครับว่าตอนที่ท่านบัญหารดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆจนถึงตอนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าการทํางานของนายบัญหาในช่วงเวลาเหล่านั้นได้ทํางานให้กับคนไทยทั้งประเทศแม้กระทั่งตอนได้รับตําแหน่งนายกจุดแรกที่ท่านเริ่มไปลงพื้นที่ก็คือภาคใต้ไม่ได้มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนนะครับ นอกจากนี้ครับในยามที่คุณบรรหารเป็นเพียงสสก็ยังทํางานในจังหวัดส,สุพรรณบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเป็นสสนะครับส่วนสสแต่ละคนจะทํางานได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนอย่างไรก็ตามครับอยากทําความเข้าใจกับชาวสุพรรณบุรีว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเข้าใจผิดคาดเคลื่อนแต่ในจังหวัดส,สุพรรณบุรีพวกเรายังทํางานเหนียวแน่นกันดีนะครับ ผู้สื่อข่าวก็ยังถามต่อนะครับบอกว่าดูเหมือนการปราศัยในระยะหลังของพักก้าวไกลจะพูดแซะตระกูลหรือบ้านใหญ่ในจังหวัดต่างๆคุณวราวุธก็ตอบว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริง ต้องขอบคุณที่มองเราเป็นบ้านใหญ่เพราะสำหรับบ้านศิลปะอาชาและพักชาติไทยพัฒนานะครับถือว่าสุพรรณบุรีเป็นบ้านใหญ่ของเราขณะเดียวกันครับเราเข้าใจดีว่าการพูดบนเวทีบางครั้งอาจจะมีกรอนพาไปไหเหมือนที่ผมพูดไหมเออนะฮะบ,บางทีมีกรอนพาไปจึงอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นเรื่องดีกว่าและอย่าเอามาเป็นประเด็นทางสังคมเลยเราควรไปโฟกัสนโยบายของแต่ละพักดีกว่าและอีก 3- 4สวันจะได้เวลาไปลงคะแนนเลือกตั้ง กันแล้วครับจะเรียกว่าคุณท็อปเนี่ยก็คือไม่ได้เอนเอียงแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้กับกระแสที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงๆนะแกก็แกก็เข้าใจนะบางทีมันเวทีอ่ะคือบางทีคนเรามันไปแล้วอ่ะมันก็ไหลนะไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับประมาณนั้น